ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมายังคงทยอยเดินทางมายื่นหลักฐานและลงชื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9กันอย่างคึกคักส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัวและมีเยาวชนรุ่นเยาว์ร่วมสมัครประเภทงานบริการประชาชนเป็นการรวมพลังน้ำใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่น้อมถวายแด่รัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรคาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกโดยแนะนำขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัครเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและไม่มีปัญหารายชื่อตกหล่นภายหลังด้านนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแต่ยังคงมีชาวโคราชจำนวนมากยังไม่ทราบภารกิจเป็นจิตอาสาจึงประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้มาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ทรงจัดแต่งตั้งโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีสำหรับพี่น้องที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับจะได้มีบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับซึ่งเป็นบัตรเรียบร้อยสวยงามเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนที่สมัครแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เครื่องแบบคือมีเสื้อมีผ้าผูกคอแล้วก็มีปลอกแขนพร้อมหมวกนะครับสำหรับจิตอาสาที่อายุต่ำกว่า17ปีแล้วก็มาสมัครจะได้เพิ่มคือกระปุกออมสินพระราชทานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สำคัญหรืออื่นใดคือพี่น้องจะมีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงวันไหนทั้งนี้ประชาชนทุกคนสามารถสมัครได้โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปสมัครได้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2560เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการจิรายุพันธ์คำทีมข่าว DN News รายงาน